สถานีโทรทัศน์4กองทัพบกช่อง7ร่วมกับบริษัทพีทีวีจำกัดผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์เบียร์ไทยดิจิตอล GSM 2วัตต์แรงชาร์จทั่วไทยเครื่องเดียวทั่วโลกและมิสลิลลี่เสนอรายการหนึ่งในเมืองไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวัสดุที่อยู่รายรอบตัวเรานั้นสามารถที่จะนำเอามาผลิตเป็นประดิษฐกรรมต่างๆได้มากมายเลยนะคะอย่างเช่นในวันนี้ที่เราจะพาท่านผู้ชมไปชมนั้นก็เป็นประดิษฐกรรมจากไม้ไผ่ซึ่งสามารถนำออกมาเป็นเครื่องใช้ไม้สอยเป็นเครื่องตกแต่งได้อย่างลงตัวทีเดียวค่ะหนึ่งในเมืองไทยจริงๆกับเบียร์สิงห์เบียร์ไทยธุรกิจที่ผมทำอยู่ตอนนี้คืองานไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติแล้วเอาดีไซน์ที่เราเคยไปอยู่เมืองนอกมาเราเห็นว่าบ้านฝรั่งนี่เขาชอบตกแต่งเขาชอบงานศิลปะเนี่ยเก็บมาทั้งหมดเอามาทำดูว่ามันจะเกิดผลประโยชน์ยังไงบ้างผมก็จะเน้นประโยชน์ก็คือ1ตกแต่งบ้านใช้สอยแล้วมีงานศิลปะแล้ววัสดุที่มาใช้กับไม้ไผ่ไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือเป็นอะไรเนี่ยผมพยายามให้มันกลมกลืนกับไม้ไผ่งานบางชิ้นเนี่ยอย่างชิ้นเนี้ยครับเราสามารถจะเสียบซองจดหมายก็ได้แขวนไว้ในบ้านใส่ดอกไม้แห้งแขวนพวงกุญแจอย่างนี้นะครับปลูกต้นไม้ก็ได้ใส่หอมใส่กระเทียมใส่ผลไม้วางไว้ต้นรับแขกแล้วแต่ผู้บริโภคเนี่ยจะไปใช้ในทั้งนี้ทั้งสิ้นคือหมายว่าวางตรงไหนของบ้านก็ไม่ดูเกะกะคือพยายามให้มันเกิดความอบอุ่นเห็นเป็นชิ้นงานที่ดูเรียบง่ายอย่างนี้แต่ว่าในกรรมวิธีการผลิตนั้นต้องใช้ทั้งความคิดแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้าไปเพื่อช่วยแก้ปัญหาในเรื่องมอดค่ะผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่เกิดมอดรอบรู้เรื่องเมืองไทยโดยเบียร์สิงห์เบียร์ไทยทุกที่ทั่วไทยกับมิสลิลลี่เราเริ่มคิดจะทำไม้ไผ่เราก็มีเงินทุนอยู่ก้อนหนึ่งพอทำได้ประมาณสัก 4-5 เดือนปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราปัญหาคือเราไม่มีตลาดนะครับแล้วเงินทุนก็หมดพอเงินทุนหมดปุ๊บมันก็ทำให้เราท้อเหมือนกันผมก็เลยหยุดไปเมื่อเดือนกุมภาก็เลิกคนของโรงงานก็แตกกระจายลูกน้องก็แตกกระจายกันใหม่แล้วเราก็มานั่งคิดกันใหม่อีกทีค่อยๆคิดค่อยๆตั้งสติใหม่ว่าเราพลาดตรงไหนเราเริ่มเขียนขั้นตอนว่าเราควรจะทำอะไรก่อนอะไรหลังแบบเนี้ยไม่ค่อยจะมีปัญหาในส่วนการทำงานของเราแต่ปัญหาคือมอดลาจะมีปัญหาเพราะว่าเราจะเน้นว่าเราจะไม่ใช้สารเคมีเราพยายามจะใช้สมุนไพรจากธรรมชาติมาผสมกับความคิดเราว่าเราจะทำยังไงไม่ให้มันเกิดมอดเกิดลาซึ่งในขั้นตอนตรงนี้ผมก็คิดกันมาประมาณปีกว่าทุกที่ทั่วไทยกับมิสลิลลี่ท่านผู้ชมคะกว่าที่เราจะได้เห็นรอยยิ้มแห่งความสำเร็จแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะเจ้าตัวนั้นจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคต้องต่อสู้นานัปการละค่ะถึงจะได้มาซึ่งก็เป็นธรรมดาของการทำงานวันนี้รายการหนึ่งในเมืองไทยเราก็อยากจะบอกกับท่านผู้ชมเอาไว้นะคะว่าขอให้มีกำลังใจเถอะค่ะเรื่องง่ายก็จะกลายเป็นเรื่องที่ทำได้ในที่สุดและพบกับรายการหนึ่งในเมืองไทยได้ใหม่นะคะในวันเสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์เบียร์ไทยดิจิตอล GSM 2วัตต์แรงชาร์จทั่วไทยเครื่องเดียวทั่วโลกและมิสลิลลี่ไว้ให้เมืองไทย